ัญญาณจะหัดขายอีกไหมนะสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเมื่อกี้เราไลฟ์กันไปแป๊บนึงแล้วสัญญาณก็ขาดหายไปไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเราก็จะเจอกันครั้งนี้น่าจะแค่ครั้งเดียวเพราะว่าโกสั่งน้ำหอมไปแค่ขวดเดียวเองก็เลยยังไม่มีอะไรมาเหอะนะคะหลังจากนี้ก็วันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่ชื่อว่าเลอมงเคอร์นะคะของเดอะเพเนตนะคะมันจะเพเนตเนี่ยเป็นชื่อของนักวาดการ์ตูนของชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชื่อเรมอนด์เพเนตนะคะก็เป็นนักจากบ้านโมลินานะคะนักวาดการ์ตูนเนี่ยนะคะคุณเรมอนด์เพเนตเนี่ยก็จะมาวาดการ์ตูนฝีมือของแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้ากล่องตรงนี้แหละนะคะแกก็เป็นคนที่ชอบวาดเป็นนักวาดการ์ตูนชาวฝรั่งเศสที่ชอบวาดเกี่ยวกับคู่รักนะคะเลอมอร์เคเลอะอมองเคอร์เนี่ยอโมเคอร์เนี่ยก็จะแปลว่าคู่รักอีกเช่นเดียวกันนะคะผลงานเรื่องชื่อของแกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้ข่าวว่าที่เมืองตูรินฝรั่งเศสมาก็จะมีศาลาหนึ่งเลยที่ประยุกต์จากลายเส้นของแกเนี่ยสร้างเป็นศาลาอยู่ในสวนสาธารณะนะคะแล้วผลงานของแกเนี่ยก็มีทั้งเป็นรูปหล่อเป็นอะไรให้สะสมเนี่ยมากมายเดาว่าคงมีชื่อเสียงพอสมควรงานแกก็จะออกแบบป๊อปๆนิดนึงนะคะปกติเราไม่ค่อยเห็นคนฝรั่งเศสจะวาดการ์ตูนเลยเนาะอันนี้ก็มีนะคะมีแล้วคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถูกชะตาจากกล่องก่อนนะคะแล้วพอไปอ่านโน้ตเนี่ยก็เป็นโน้ตที่เราชอบก็คือเป็นโทนโอโดโคโลนนะคะจะสังเกตดูให้ดีว่ามันจะเขียนว่าPenne นะคะเลอมงเคอร์อูฟราเช่นะคะก็คือมีความเข้มข้นที่อ่อนไปกว่าโคโลนอีกนะคะแต่ว่ากลิ่นโทนโคโลนก็คือกลิ่นโทนสดใสแหละนะหลังกล่องเขียนว่า Love is about sharing the union of heart and soul Penne celebrate เลอมงเคอร์ Molina generateirresistible attraction นะ attraction นะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันของโมลินากับคุณเพเนตละมั้งแต่ว่าคุณเพเนตก็น่าจะเสียไปแล้วนะก็คงซื้อลิขสิทธิ์มาก็คือชอบอันนี้พรีจากร้านคุณหญิงมาก็ประมาณไม่ถึง 2,000 นะนะราคาก็น่ารักแล้วก็กล่องก็น่ารักก็กลิ่นคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วงนี้มันเป็นโทนโคโลนนะเนาะเดี๋ยวเรามาลองเหอกันว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็กลิ่นจะเป็นยังไงนะคะเรามาลองตัดกับถนอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังเหอะกลิ่นไม่รู้เป็นไงแต่ว่าปกติอะโกเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นแนวโคโลนอยู่แล้วนะคะกลิ่นแนวโคโลนก็คือกลิ่นที่แบบมันจะเป็นแนวแบบที่หลักๆก็จะมีพวกสมุนไพรฝรั่งนะคะพวกลาเวนเดอร์เบซิลมินต์โรสแมรี่ไทม์อะไรเงี้ยกลิ่นจะติดไม่ทนอยู่แล้วตามลักษณะโคโลนเนาะ 2-3 ชั่วโมงก็เต็มที่แล้วก็จะเน้นความสดใสสดชื่นปลุกให้ตื่นมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะยิ่งติดไม่ทนเพราะว่าเป็นแค่อูฟราชนะคะน่าจะอ่อนไปกว่าโคโลนอีกนะกดไปแบบนี้ทันน่ารักนะคะขวดก็น่ารักอันนี้ขนาด100 ml นะคะขนาด100 ml ก็เป็นต้องเอาให้ดูเนี่ยว่าก็จะเป็นรูปลายเส้นนะคะของคุณเรมอนด์เพเนตที่เป็นรูปเกี่ยวกับคู่รักที่นั่งอยู่ด้วยกันในสวนสาธารณะนะคะนั่งกอดกันแล้วก็มีนกอยู่รอบๆคำว่านกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาคนไทยนะคะแต่ว่าคุณเพเนตแกไม่ใช่แคร์นะคะก็จะเป็นขวดประมาณนี้เอ้าจริงๆขวดเราก็ให้นะขวดเราก็ว่าน่ารักดีอยู่งานแก้วอาจจะไม่ได้เนี้ยบอะไรมากเพราะว่าโมลินาเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนน้ำหอมที่ราคาเรทไม่ได้แพงอยู่แล้วไม่ได้เป็นนิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันดีตอนที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีคนชอบแซวกันว่าแบบเวลาแบบดีออร์ชาแนลพี่อะไรไม่ออกก็จะไปเดินเข้าน้ำหอมเข้าร้านโมลินาฟราโกนาดโมลินาฟราโกนาดเนี่ยนะคะแล้วก็แบบจุ๊บมาทำกลิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเจอขวดหนึ่งมาที่มันกลิ่นใกล้ๆกับจาดอร์แต่ว่าเหมือนกับดีออร์ก็เอามาทำให้มันเก๋กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ขายดีเชียวจาดอร์เขา20ปีแล้วไวมากคือยังพูดกับเพื่อนอยู่ว่าแบบเฮ้ยมึงเราเกิดทันยุคจาดอร์แล้วก็จาดอร์ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังแบบกลิ่นยังไม่เอาเทรนกลิ่นมันก็ยังได้โมเดิร์นอยู่พูดถึงว่าคนปรุงก็เก่งนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราพักเรื่องจาดอร์ก่อนแล้วมาเรื่องโมลินาต่อนะคะใครเก่งฝรั่งเศสอ่านออกเสียงดังๆให้ฟังหน่อยนะคะมันอ่านว่าอะไรเลอแต่กูว่าเปิดใน Google มันก็จะเป็นอ่านว่าเลออมงเคอร์มังเดอเพเนตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เรามาลองฉีดกันเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เสร็จก็จะออกไปกินข้าวข้างนอกพอดีเลยมาลองดูกันนะคะเมื่อจากมันเป็นอูฟเรชเนาะเราไม่สนใจว่ามันจะแบบแรงแค่ไหนไม่ยั้งเราฉีดไม่ยั้งที่แน่ๆนะขิงโรสแมรี่ไทม์มิ้น
ิงชัดอยู่ไม่ใส่ใจใดๆมะนาวคุยกันก่อนนะคะทำความเข้าใจกันก่อนผู้ตายพี่เอเสียดายอ่ะเสียดายคุยกันก่อนทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ากลิ่นโทนที่มันจะเป็นน้ำหอมในกลุ่มโคโลนได้เนี่ยมันก็จะมักจะมีพวกซิตรัสเฮอร์บอลแล้วก็พวกอโรมาติกเยอะนะคะอย่างเช่นมะนาวมะกรูดเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปลาเวนเดอร์โรสแมรี่ไทม์สมุนไพรฝรั่งที่มันเฟรชสดชื่นน่ะมันจะมีอันนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากขนมของโคโลนสักเท่าไหร่โกเนี่ยเป็นคนชอบใช้โคโลนแล้วก็ชอบตามเก็บโคโลนดังๆของแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโคโลนใช้อยู่พอสมควรก็จะยังพอเทียบได้อะว่าโคโลนมันควรจะเป็นยังไงมันจะดีไงคือกลิ่นของโคโลนมันจะคลีเช่มันจะซ้ำๆกันแหละทุกบ้านแต่ว่ามันจะวัดกันที่ความละเอียดของงานแล้วความสมูทของกลิ่นนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะคะจะเรียกว่าดีเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันก็หลักๆเลยนะคะตอนนี้โกได้กลิ่นมะนาวชัดมากแล้วก็ที่สำคัญที่แข่งรองลงมาจากขิงจากมะนาวเลยคือขิงซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอในบ้านไหนนะคะที่เขาทำโคโลนมาก็มีขิงด้วยขิงมะนาวแล้วก็น่าจะมีโรสแมรี่ไทม์แล้วก็ใบทามกลิ่นโดยรวมนะคะสปาร์คลิ่งมากสดชื่นมากนะคะแต่ว่ามันจะมีความหวานเอียนๆลอยๆของขิงซึ่งถ้าปรุงไม่ดีมันก็จะเอียนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันได้โน้ตได้น้ำมันมะนาวน้ำมันผิวมะนาวมาช่วยบาลานซ์ความเอียนมันก็เลยหายไปแต่ว่าเอาจริงๆถ้าคนไม่คุ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรหวานๆชืดๆอยู่ในนี้ก็คือกลิ่นของน้ำขิงไม่ใช่น้ำขิงจินเจนะมันเหมือนแบบกลิ่นแบบน้ำขิงเวลาเราซอยขิงสดมันจะมีหวานๆเลี่ยนๆประมาณนั้นนะคะก็โดยส่วนตัวแล้วเราอยากให้เลออามองเคอร์ที่แปลว่าคู่รักเนี่ยนะคะหวานหรือฟลอรัลมากกว่านี้นะอาจจะใส่เนโรริไปมากกว่านี้มั้งเนโรริคือดอกส้มมันออกแต่ว่าอ่ะเป็นว่าทางแบรนด์ดีความว่ามันเป็นความสดชื่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนชอบเอาไปเทียบกับDior Homme Sport แต่ว่าเราว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่กลิ่นใช้ได้เลยนะคะเฟรชสดชื่นดีนะตอนนี้นะขอให้7เต็ม10อาจจะยังไม่ได้ประทับใจมากเพราะว่าโคโลนมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าความละเอียดของเนื้อกลิ่นการปรุงดีแค่ไหนงานเนี้ยบงานประณีตแค่ไหนเนี่ยอาจจะต้องรอไปหลังจากนี้นะคะแต่ว่ายังไงตอนนี้ก็ให้7เต็ม10สำหรับเลออมงเคอร์เดอเพนเนนะคะจากบ้านโมลินาใครสนใจก็ลองพรีดูแล้วก็100 ml แต่ไปเป็นอูเฟรชเนาะก็อย่างว่าใช้มันก็ไม่ได้ทนอะไรมากแต่ว่าใช้น่ารักน่ารักได้แหละไม่ต้องคิดมากนะคะราคาก็โหซื้อมาจากร้านคุณหญิงก็ถ้าจำไม่ผิดก็ 1,800 ไม่น่าเกิน 2,000 อะไรอย่างเงี้ยก็ลองพรีดูนะคะร้านคุณหญิงก็ลองพรีดูพรีได้นะอันนี้ไม่ได้เงินได้ทองอะไรมานะคะซื้อเองอะไรเองแต่ว่าก็ชอบสำหรับสายเฟรชสายสดชื่นนะคะจัดการเลยตำได้แล้วก็เหมาะกับวันพักผ่อนอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปนู่นมานี่แป๊บๆแวบๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่อยู่บ้านเอาเฟรชสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดมากอาจจะไม่เหมาะกับใส่ไปแบบงานกลางคืนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นน่าจะไม่โทนแล้วก็กลิ่นโทนนี้มันก็แบบอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราจะไปล่าเหยื่อล่าแต้มอะไรก็ไม่ใช่ดังนั้นก็นี่แหละใส่สบายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ตอนนี้ไลฟ์จะเสร็จแล้วพอเดี๋ยวมีไปเจอเพื่อนนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะคะเลออมอร์เรกนะคะเลออมงเคเลออมัวเคอ่านผิดก็บอกด้วยนะใครอ่านฝรั่งเศสเป็นน่ะบอกด้วย7เต็ม10ค่ะ7เต็ม10ให้เลยวันนี้สวัสดีนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าเลยเพราะเดือนนี้ซื้อหม่อมแค่ขวดเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ